้าสู่ช่วงที่2ของรายการเทียนเรียนรู้การลงทุนนะครับในช่วงนี้เรามาประเมินแนวโน้มของตลาดหุ้นไทยกันหน่อยครับหลังจากที่ทะลุ1650ปรับตัวบวกขึ้นมาได้อย่างแข็งแกร่งนะครับแนวโน้มหุ้นไทยจะไปต่อได้ไกลแค่ไหนมาพูดคุยกันกับคุณพนบสงเคราะห์นะครับจากบริษัทหลักทรัพย์ยวนต้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่ต้นครับแรงซื้อรอบนี้นี่มาจากส่วนไหนครับความเชื่อมั่นความมั่นใจของตลาดที่ทำให้เซตอินเด็กซ์เนี่ยปรับมาถึงจุดนี้ครับครับผมนะครับก็คงจะเริ่มต้นจากประเด็นต่างประเทศนะครับในฝั่งของอเมริกาก็คนก็มีความวิตกกังวลเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยก็อาจจะดูน้อยลงนะครับเพราะส่วนหนึ่งก็คือการประมาณการตัวเลข GDP นะครับในไตรมาสที่3เนี่ยก็มีทิศทางที่ปรับเพิ่มขึ้นนะครับจากเดิมคือในไตรมาสที่2เนี่ยติดลบไป 0.6% นะครับทำให้ก็เหมือนกับว่าความหวั่นเกรงในเรื่องของเศรษฐกิจถดถอยเนี่ยมันก็น้อยลงนะครับรวมไปถึงที่ทุกคนพูดถึงมากสุดก็คือเรื่องของเงินเฟ้อในสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งจะประกาศในวันพรุ่งนี้นะครับซึ่งหลายสำนักก็มองว่าน่าจะมีทางที่โตน้อยลงนะครับจาก 9% ต้นๆเมื่อเดือนก่อนหน้านะครับแล้วเดือนที่แล้วก็ 8.5% นะครับเดือนสิงหาคมที่ประกาศในวันพรุ่งนี้อาจจะปรับลงเหลือเป็นแค่ 8.1% นะครับทำให้ก็มีแรงเก็งกำไรกันขึ้นมานะครับถึงแม้ว่าตัว GME Fed Watch นะครับจะบอกว่าดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐมันจะขึ้น 0.75% นะครับมาตอนนี้คือสูงถึง 90% นะครับคนให้ความสำคัญที่น้อยลงไปนะครับก็ทำให้ sentiment นั้นดูในภาพที่ดีขึ้นนะครับดอลลาร์อินเด็กซ์นะครับที่เคยแข็งค่าไปเกือบ110นะครับตอนนี้เพิ่งมาลงมาที่108นะครับก็แสดงว่าเกิดอาการเรียกว่าลิกออนมากขึ้นนะครับรวมไปถึงในฝั่งของเอเชียนั่นคือประเทศจีนนะครับหลังจากที่เมื่อต้นปลายสัปดาห์ที่แล้วมีการประกาศตัวเลข CPI เช่นเดียวกันนะครับปรับลงจาก 2.7 มาเป็น 2.5% นะครับแล้วก็น้อยกว่าที่คาดอยู่ที่ 2.8% นะครับสิ่งสำคัญอันนึงก็คือตัวเลข PPI นะครับดัชนีราคาผู้ผลิตเนี่ยประกาศมาแค่ 2.3% นะครับคือเดิมเนี่ย PPI นะครับมากกว่า CPI คือดัชนีราคาผู้ผลิตจะมากกว่าดัชนีราคาผู้บริโภคนะครับแต่ตอนเนี้ยของจีนเนี่ยจีนราคาผู้ผลิตเริ่มจะน้อยกว่าหลังจากราคาผู้บริโภคนะครับนั่นแสดงว่าเงินเฟ้อของจีนจะลดลงต่อไปในอนาคตนะครับอันสองอย่างประเด็นนี้นะครับทำให้ประเด็นต่างประเทศนั้นถือว่าเป็นปัจจัยบวกนะครับรวมไปถึงปัจจัยในประเทศนะครับก็คงเป็นเรื่องของค่าแรงขั้นต่ำนะครับก็วันพรุ่งนี้นะครับกระทรวงแรงงานจะมีการเสนอต่อทางคณะมนตรีนะครับก็ทำให้หุ้นที่ได้ประโยชน์จากค่าแรงขั้นต่ำที่เพิ่มขึ้นนะครับทั้งกลุ่มค้าปลีกนะครับโดยเฉพาะHome Improvement นะครับหรือว่าตัวกลุ่มเช่าซื้อก็ปรับตัวได้ดีนะครับก็แสดงว่าในช่วงนี้นะครับทิศทางของหุ้นเนี่ยปรับตัวได้ดีทั้งปัจจัยต่างประเทศและก็ปัจจัยในประเทศครับครับถามเรื่องน้ำท่วมหน่อยครับตอนนี้หลายพื้นที่เนี่ยเผชิญกับภาวะน้ำท่วมเริ่มมีคนพูดถึงแล้วว่าสถานการณ์เนี่ยอาจจะถึงขั้นปี54หรือเปล่านะครับคุณพนพมองเรื่องนี้ยังไงฮะจะส่งผลกดดันต่อหุ้นไทยมากแค่ไหนครับครับผมก็ณตอนนี้นะครับคนก็ยังมั่นใจว่าไม่น่าจะถึงขนาดปี54นะครับหรือบางท่านก็บอกว่าเฮ้ยที่น้ำมันท่วมตอนนี้มันก็เกิดจากการที่ตกกันในกรุงเทพหรือในภาคกลางเนี่ยมากๆหน่อยนะครับไม่ได้มีน้ำหลากมาจากทางภาคเหนือนะครับเหมือนกับช่วงของปี54นะครับอันนี้ก็แล้วแต่มุมมองนะครับซึ่งผมดูแล้วทิศทางคือณวันนี้นะครับการระมัดระวังเนี่ยมันไม่เหมือนตอนปี54นะครับคือถ้ารู้น้ำในเขื่อนนะครับมันมีเรียลไทม์เลยว่าเป็นเท่าไหร่นะครับอันก็เลยมองประเด็นเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยอาจจะไม่เป็นประเด็นที่ไม่ได้เป็นตกใจอะไรมากนะครับแต่ว่ามันกลับมาเป็นบวกมากกว่าเพราะว่าหลายคนก็มองว่า ในอนาคตนะครับจะเกิดอาการเรียกว่ามีการซ่อมแซมบ้านนะครับ หรือว่าตกแต่งบ้านนะครับทำให้ตัวหุ้นในกลุ่ม Home Improvement ก็เลยปรับตัวขึ้นมานะครับงั้นภาพของหน้าวันนี้นะครับความกังวลเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยอาจจะมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของตลาดหุ้นไทยครับครับกลยุทธการลงทุนนะครับในเชิงความเคลื่อนไหวทั้งสัปดาห์นี้เนี่ยกรอบความเคลื่อนไหวที่หยวนต้าให้ไว้เป็นยังไงครับแล้วก็แนะนำนักลงทุนยังไงบ้างครับครับผมก็ระยะสั้นนะครับก็คงต้องดูที่1670นะครับผมคิดว่าอาจจะมีการเทคโปรฟิตบ้างโดยเฉพาะวันพรุ่งนี้นะครับเพราะว่าอเมริกาจะมีการประกาศตัวเลข CPI ในวันพรุ่งนี้นะครับตอนกลางคืนนะครับอันนี้ก็คิดว่าในภาพของการลงทุนเนี่ยอาจจะเกิดเซลล์ออนแฟคเล่นไปแล้ววันนี้ว่าจะลงมาที่ 8.1% คือออกมาที่ 8.1% ก็อาจจะโดนเทคโปรฟิตหรืออาจจะออกมาสูงกว่าก็โดนเทคโปรฟิตอยู่ดีนะครับแต่ว่าระยะสั้นก็คือว่าน่าจะโดนเทคแต่ว่าถ้าลงมาที่ประมาณแถว1650ลงมาเนี่ยผมคิดว่ากลับมาน่าสนใจนะครับโดยเฉพาะประเด็นเรื่องของเศรษฐกิจไทยในช่วงของเดือนสิงหาคมนะครับซึ่งจะมีการประกาศกันในช่วงของปลายเดือนนี้นะครับหรือแม้แต่ภาพของการท่องเที่ยวนะครับที่ดีขึ้นอาจจะเห็นนะครับกนง.นะครับหรือแบงก์ชาติเนี่ยมีการปรับประมาณการตัวเลข GDP ในปีนี้ขึ้นนะครับ
พราะว่าตอนนี้อยู่ที่ 3.3% นะครับซึ่งจะมีการประชุมกันของกนง.คือ28กันยายนนี้นะมันเป็นในประเทศนะคือผมถือว่ายังค่อนข้างดีนะครับงั้นโอเคระยะสั้นผมมองว่าอาจจะมีแรงเทคนะครับแต่ระยะกลางน่าจะขึ้นต่อนะครับถ้าลงมาก็กลุ่มธนาคารพาณิชย์นะครับหรือว่ากลุ่มโฮมอิมพรูฟเมนต์ครับดูน่าสนใจครับครับโอเคครับชัดเจนมากครับขอบคุณมากครับพี่ต้นครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับเห็นได้ชัดว่ากรอบความเคลื่อนไหวตอนนี้ขยับขึ้นมาแล้วนะหลังจากที่เราทะลุแนวต้านสำคัญนะครับต้านเดิมคือ165ส่วนตอนนี้กลายเป็นแนวรับไปแล้วแล้วก็เพดานรอบนี้ก็เป็น 1,670 จุดนะครับกลุ่มที่น่าสนใจหากมีราคาที่ปรับย่อลงมากลุ่มธนาคารพาณิชย์แล้วก็กลุ่มที่ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านนั่นเองวันนี้ราคาอาจจะขึ้นนำไปแล้วนะฮะก็ลองติดตามดูราคานะครับหากย่อลงมาเป็นโอกาสให้เก็บซื้อได้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN รู้ทันลงทุนนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมเข้ามากด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งนะครับในทุกช่องทางการออกอากาศออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อที่จะได้ไม่พลาดรายการสดรวมไปถึงวิดีโอข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจมากมายครับ